วัสดีพี่ๆแฟนคลับชาวช่อง3นะครับผมกับคณาวุฒินะครับเนื่องในโอกาสปีใหม่ปีนี้นะครับเป็นปี2566ก็คือปีกระต่ายนั่นเองขอให้ปีนี้นะครับทุกคนมีชีวิตที่ก้าวกระโดดนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในปีใหม่ปีนี้นะครับไว้เจอกันนะครับ